ชนินเล็งหารือพปช.ร.ปรับสามารถพ้นกมท.สรรพสามิตเผยกมท.อื่นเคลียร์ทิ้งแล้วการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 12:20 น.ชนินเล็งหารือพลังประชารัฐปรับสามารถพ้นกมท.ภาษีสรรพสามิตเผยประธานกมท.อื่นเขี่ยทิ้งที่ปรึกษาประจำกมท.แล้วจากกรณีมีผู้ยื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.ว่ามีตำแหน่งอยู่ในกรรมาธิการคณะใดบ้างหลังปรากฏเป็นคนที่มีเสียงคล้ายคนในคลิปเจรจาเรียกรับผลประโยชน์จากบอสพอผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปวันที่23ตุลาคม2567นายชนินรุ่งธนเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตสภาผู้แทนราษฎรกล่าวกรณีนายสามารถดำรงตำแหน่งอยู่ในกมท.วิสามัญว่าในภาพรวมนายสามารถดำรงตำแหน่งในสภาอยู่สองสถานะคือเป็นที่ปรึกษาประจำกมท.ซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบประธานกมท.แต่ละคณะได้ปลดออกจากตำแหน่งแล้วแต่อีกสถานะหนึ่งคือกมท.วิสามัญที่ดำรงตำแหน่งโดยพรรคการเมืองเสนอต่อสภาเช่นในคณะกมท.ของตนนายสามารถดำรงตำแหน่งกมท.ในทางปฏิบัติประธานไม่สามารถปลดเองได้ต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่อลงมติแต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นต้องให้พรรคพลังประชารัฐดำเนินการและถ้าพรรคเล็งเห็นว่าควรจะเปลี่ยนก็ให้นายสามารถลาออกหรือมีมติปรับเปลี่ยนได้เมื่อถามว่าจะมีการขอมติในที่ประชุมในสัปดาห์หน้าเลยหรือไม่เพราะตอนนี้สังคมมีการกดดันนายชนินกล่าวว่าเบื้องต้นคงต้องหารือกับพรรคพลังประชารัฐเพราะมันต้องใช้เสียงค่อนข้างมากและด้วยความที่พรรคพลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านก็ต้องให้เกียรติทางฝ่ายค้านด้วยจึงอยากให้เขาเป็นผู้ดำเนินการมากกว่าเมื่อถามว่านายสามารถได้ติดต่อหรือประสานงานมายังคณะกมท.หรือไม่นายชนินกล่าวว่ายังไม่ได้ติดต่อมาซึ่งการประชุมครั้งที่แล้วนายสามารถก็ไม่ได้เข้าเมื่อถามว่าห่วงภาพลักษณ์ของคณะกมท.หรือไม่นายชนินกล่าวว่าถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปหรือข้อยุติแต่ตนในฐานะประธานกมท.ได้สั่งการให้ทุกคนในกมท.ระมัดระวังเรื่องเหล่านี้กันชัยเทียบนาฬิกาหรูบอสพอรุ่นต่อรุ่นกูรูเห็นรองเกยันกล่องเด่นออนไลน์วันที่23ตุลาคม2567 13:00 น.หนุ่มกันชัยเทียบนาฬิกาหรูบอสพอรุ่นต่อรุ่นไม่ตรงรูปบนโซเชียลเผยเหล่านักเล่นนาฬิกาเห็นถึงกับร้องเกยันกล่องGDSI เอาผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบจากกรณีเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นำหมายค้นเข้าตรวจค้นและยึดอายัดทรัพย์สินของนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลที่ถูกนำมาซุกซ่อนในห้องเช่าภายในซอยรามอินทรา9แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกทมโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินเป็นนาฬิกาหรู19เรือนหนึ่งในนั้นคือนาฬิกาหรูริชาร์ดมิล RM 5301และริชาร์ดมิล RM 3502
ซึ่งทั้งสองเรือนนี้มีมูลค่ารวมกันกว่า33ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องและสร้อยคอทองคำรองเท้ารวมทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการรวมมูลค่าประมาณ40ล้านบาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นหนุ่มกรรชัยเทียบนาฬิกาหรูบอสพอลรุ่นต่อรุ่นไม่ตรงรูปบนโซเชียลเผยเหล่านักเล่นนาฬิกาเห็นถึงกับร้องเกยันกล่อง GDSI เอาผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบอ่านข่าวบอสพอลขนสมบัติซุกห้องเช่าก่อนถูกจับ DSI บุกยึดตะลึงริชาร์ดมิลแค่2เรือนราคากว่า33ล้านล่าสุดวันที่23ตุลาคม2567หนุ่มกรรชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ตอนหนึ่งเกี่ยวกับกรณี DSI เข้าทำการตรวจค้นแล้วเจอนาฬิกาหรูของบอสพอลโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าริชาร์ดมิลโรเล็กซ์ปาเต๊กโอเดอร์มาสปิเก้หรือ AP โอเมก้าและอีกมากมายหนุ่มกรรชัยกล่าวว่าภาพนาฬิกาคุณผู้ชมลองดูนะคือนาฬิกาพวกนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมเมื่อวานพอ DSI มีการไปจับและมีการโชว์ภาพออกมาเหล่านักเล่นนาฬิกาพูดเป็นเสียงเดียวเลยว่าเกยันกล่องเขาบอกเลยว่าเกยันกล่องเขาพูดอันนี้เลยก็คือน่าจะทุกเรือนกล่องพวกนี้ปาเต๊ะเขาไม่น่าจะมีนะหนุ่มกรรชัยกล่าวต่อว่าอย่างเรือนที่สองทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็น RM3502 เรือนที่เม็ดมะยมสีแดงไม้ยมกจริงเรือนนี้คือ01แล้วก็น่าจะไม่แท้ด้วยส่วนขวามือสุดคือ5,301 อันนี้ก็ไม่น่าจะแท้ด้วยคือคนที่เล่นนาฬิกาเขาจะรู้เลยรวมถึงเรือนอื่นๆด้วยหนุ่มกรรชัยกล่าวอีกว่าแต่ทีนี้มันแปลกตรงไหนรู้ไหมอย่างเรือนข้างล่างก็คือนาฬิกาเพอร์นอตอันนี้ก็น่าจะเก๋จริงๆแล้ว DSI ต้องเอาเจ้าหน้าที่ของทางปาเต้เองของทาง APหรือจะเป็นโอเมก้าหรือริชาร์ดมิลเอาเข้ามาตรวจสอบด้วยหนุ่มกรรชัยกล่าวด้วยว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นเหมือนที่ผ่านมาเมื่อก่อนก็มีข่าวศุลกากรไปจับมาเหมือนกันเสร็จแล้วปล่อยออกจำหน่ายเป็นนาฬิกาเก๋อันนี้มีประเด็นนอกจากนี้หนุ่มกรรชัยยังยกตัวอย่างโดยมีการยกภาพของบอสพอลที่ใส่นาฬิกาก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกด้วยซึ่งไม่พบอยู่ในกล่องที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจยึดไว้ได้นายกรัฐมนตรีปลื้มนักธุรกิจโลกมั่นใจไทยหลังยอดขอลงทุนปีนี้พุ่ง 7.2 แสนเนลสูงสุดในรอบ10ปีการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 11:42 น.นายกรัฐมนตรีขอบคุณนักธุรกิจโลกมั่นใจไทยแลนด์หลังยอดขอลงทุนปีนี้สูงสุดในรอบ10ปีกำชับกระทรวงเศรษฐกิจเร่งกระตุ้นส่งเสริมการลงทุนสร้างเศรษฐกิจไทยกลับมาคึกคักเมื่อวันที่23ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ว่ามีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมากและได้กำชับให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยเร่งดำเนินนโยบายและแนวทางอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มปริมาณการเข้าลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้น
BOI รายงานว่ามีตัวเลขคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนช่วง9เดือนแรกของปี2567พบว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจำนวนโครงการและเงินลงทุนโดยมีจำนวนมากถึง 2,195 โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนมูลค่าเงินลงทุนมีมากถึง 722,528 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 42 ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ 500,000 ล้านโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนในภูมิภาคนี้และการขอรับการลงทุนครั้งนี้ถือเป็นยอดลงทุนที่สูงสุดในรอบ10ปีโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด5อันดับแรกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นอันดับ1มีมูลค่ากว่า 1.8 แสนบาทอันดับ2กลุ่มดิจิทัลมูลค่า 90,000 กว่าล้านบาทอันดับ3กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีมูลค่าประมาณ 6.7 หมื่นล้านบาทอันดับ4กลุ่มเกษตรและแปรรูปอาหารมูลค่า 5.2 หมื่นล้านบาทและอันดับ5กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์มีมูลค่าประมาณ 3.4 ล้านบาทสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ FDI ยังคงขยายตัวต่อเนื่องล่าสุดมีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริม 1,449 โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 66 เงินลงทุนรวมกว่า 5.4 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 38โดยประเทศที่มีมูลค่าขอรับการส่งเสริมสูงสุด5อันดับแรกคือสิงคโปร์ประมาณ 1.8 แสนล้านบาทจีน 1.1 แสนล้านบาทฮ่องกง 6.8 หมื่นล้านบาทไต้หวัน 4.4 หมื่นล้านบาทและญี่ปุ่น 3.5 หมื่นล้านบาทโดยพบว่าเงินลงทุนสูงสุดอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกอาทิชลบุรีระยองฉะเชิงเทรา 4.08 แสนล้านบาทภาคกลาง 2.2 แสนล้านบาทภาคเหนือ 3.5 หมื่นล้านบาทภาคใต้ 2.5 หมื่นล้านบาทภาคอีสาน 2.3 หมื่นล้านบาทและภาคตะวันตก 8.8 พันล้านบาทส่วนการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรม Smart and Sustainable Industry ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายเดิมให้สามารถปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นั้นมีคำขอรับการส่งเสริมจำนวน287โครงการเงินลงทุนรวม 2.7 หมื่นล้านบาทรวมทั้งการออกบัตรส่งเสริมในช่วง9เดือนแรกของปีมีจำนวน 2,072 โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 59 เงินลงทุน 6.72 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้การออกบัตรส่งเสริมเป็นขั้นตอนที่ใกล้เคียงการลงทุนจริงมากที่สุดโดยปกติบริษัทต่างๆจะเริ่มทยอยลงทุนภายใน 1-3 ปีหลังจากออกบัตรส่งเสริมตัวเลขการลงทุนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของประเทศไทยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเดินหน้าเร่งพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยที่จะส่งผลต่อการลงทุนเพื่อรองรับกับสถานการณ์การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตโลกซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาวนายจิรายุกล่าว